สวัสดีครับวันนี้วันเที่ยวนะครับช่วงเทศกาลตรุษจีนยายนจุนนิ่งได้มอบส่งรถยนต์อีซูซูดีแม็กคันนี้นะครับใช้เชื้อเพลิงร่วมจะมี LPG บวกดีเซลบวกน้ำรถยนต์คันนี้โดยพื้นฐานจะอืดมากรุ่นนี้นะครับหลังจากเราติดตั้งระบบแก๊สผสมน้ำเข้าไปในรถยนต์คันนี้จากเดิมทีประมาณ10กิโลบวกลบต่อลิตรนะตอนนี้ได้กี่กิโลต่อลิตรนะการทดสอบพัฒนาได้สิ้นสุดลงเรียบร้อยนะครับพร้อมกับกินแก๊สเท่าไหร่กินน้ำมันเท่าไหร่ต่อกิโลนะครับเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวก่อนนะครับว่ามาจากไหนเพราะว่ารถยนต์คันนี้ให้เวลาใหญ่ยนต์ประมาณอาทิตย์กว่านะฮะเพราะว่างานยุ่งมากทำให้ไม่ทันสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับชื่อชยุทธนะครับมาจากอำเภอพันทองจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้เข้ามาที่อู่ยายนต์ตอนครั้งแรกคือเข้ามาล้างวัชชีตนะครับล้างวัชชีตแล้วก็กำจัดขม่าวนะฮะแล้วเสร็จพออาทิตย์หนึ่งเราไปวิ่งดูแล้วก็เลยกลับมาตัดสินใจว่าติดแก๊ส LPG นะครับแล้วตอนนี้ก็ฝากไว้กับยายนต์จุนนิ่งมาเมื่ออาทิตย์หนึ่งแล้วครับวันนี้ก็ครบกำหนดก็เลยได้กลับมารับรถกลับคืนนะครับครับหลังจากเข้าโครงการรถควันดำแล้วการขับขี่เป็นยังไงครับการขับขี่ก็คือเครื่องเงียบขึ้นนะครับที่เห็นได้ชัดที่สุดคือเราออกตัวดีขึ้นกับเสียงก็เบาลงนะครับจากที่มันเคยดังเพราะรุ่นนี้เสียงจะดังมากแต่เสียงก็ลดลงไปเยอะเลยครับครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญของทีมงานใหญ่ยนต์ชุนนิ่งได้ยืนอยู่ตรงนี้นะเป็นผู้ติดตั้งรถยนต์คันนี้ทั้งหมดนะครับครับสวัสดีครับรถคันนี้ก็เคยครั้งเมื่อก่อนนี้เคยติดตั้งไม่หดหนึ่งแล้วแล้วเขาก็ไปจะขายรถแล้วก็เลยเอารื้อออกแล้วมาติดตั้งใหม่ติดไปแล้วหนึ่งหนอ๋อฮะแล้วก็ครั้งแรกเขาจะไปซื้อเอ็นซีหนึ่งอะไรสิบหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าพอมาเปิดตัดใจไม่ซื้อแล้วเอาคันนี้ไปติดแก๊สอีกครั้งหนึ่งฮะคันนี้ก็คือวิ่งได้ที่ผมไปเทสภาคสนามเมื่อวานนี้ได้65กิโลต่อ1ลิตรน้ำมันแค่1ลิตรแล้วแก๊สกินกิโลละบาทแก๊สกิโลละบาทเฉลี่ยรถคันนี้กินประมาณบาท40ตังค์ไม่เกินนี้ครับถือว่าประหยัดไปประมาณเกือบ 50% นะครับก็การใช้งานก็ไม่มีอะไรนะฮะเคยใช้แล้วก็ง่ายตัวนี้ก่อนนั้นเคยติดมานานแล้วครับ6ปีแล้วครับ6ปีแล้ว6ปีแล้วต้องแรกๆเลยครั้งแรกๆเลยแรกๆระบบเก่าอยู่ระบบเก่าไม่ใช่ระบบเก่าอันนี้ระบบใหม่ครับก็พอดูแล้วมันเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไประบบใหม่เนี่ยจะกินน้อยกว่าขับง่ายกว่านั่นแหละครับครับก็เลยจะมาทดสอบระบบนี้แหละครับครับผมครับอ้าวอย่างก่อนจะกลับบ้านอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างฮะครับก็ลองดูแล้วกันครับว่าอะไรที่เราประหยัดได้ก็ประหยัดลงนะครับเพราะตอนนี้น้ำมันก็มีแต่แนวโน้มจะถีบขึ้นเรื่อยๆครับถ้าตรงไหนตรงส่วนที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันถ้าอยากจะให้ลดลงก็ลองดูระบบ LPG เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งก็ได้ครับนะครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเราขึ้นคลิปแล้วก็ขับถึงชลบุรีช่วยคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับได้ครับได้ครับครับผมเราสามคนต้องขอลาท่านผู้ชมวันนี้นะครับสวัสดีวันตรุษจีนครับ